แล้วทำไมแมวไม่ปล่อยที่มันเต็มที่แล้วลูกที่นี่เต็มที่เลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีความคิดสร้างสรรค์จะถามว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในกรอบพินัยนะคะมันช่วยไม่ได้เพราะว่าเราเลี้ยงอย่างนั้นแต่ก็จะเป็นอะไรที่ผู้ใหญ่เร็วกว่าแล้วก็จะมีความคิดสร้างสรรค์สรุปว่าคิดต่างแล้วก็คิดก่อนคิดแปลกคิดแปลกใหม่ใหญ่ได้ที่ไม่ชอบใหญ่ได้คิดก่อนคิดต่างไม่เป็นมีทูพอดักแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่าจะไม่ใช่ถ้ามันเป็นความสร้างสรรค์มีความฟุ้งคิดก่อนคิดต่างนะครับในขณะที่ของคุณพัฒนาก็จะบอกว่าเรามีปลายทางที่เราต้องการแต่จะเวไหนจะวิธีการไหนอันนั้นช่วยกันคือยูเรออกมาในขณะที่ของพี่หมอกิจการก็จะบอกว่าเราเปิดกว้างหมดแม้กระทั่งวงการที่จะมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็จะเปิดกว้างหมดแล้วนั่นคือมันมีกรอบก็คือคำว่าไม่มีกรอบประเด็นที่หนึ่งนะครับถ้าวงการจริงครับถามว่ามีกรอบไหมคงมีครับเพราะว่าสุดท้ายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็ต้องตอบออบเจกทีฟในแต่ละเรื่องเพราะฉะนั้นเองมาที่แนวของคุณรัตนาเราต้องไปครับเราต้องไปครับคือตัวครีเอทีฟนะไม่มีกรอบแต่มาร์เก็ตติ้งมันต้องมีกรอบถามว่าคุณอยากจะได้อะไรจากงานนั้นหรือแคมเปญนั้นหรือสิ่งเงินที่ลงทุนลงไปโฟกัสที่เป้าหมายแต่เปิดกว้างในวิธีที่จะไปใช่โอเคเราจุดลงจากตรงนี้นะกลับมาที่เคสนะครับอยากยกเคสไหนมาคุยกันครับที่ทำเพื่อโชว์ creativity ในส่วนของ digital เอาเคสผมว่าจริงๆเอาเคสที่เราคุ้นเคยผมว่าอย่างผมซูทผมชอบเลยนะผมชอบเคส Nike Plus นะครับเดี๋ยวคือเคส Nike Plus เนี่ยสิ่งที่ผมชอบคือเขาเน้นในเชิงของ innovative คือเขาผสมผสานก็เอาเรื่องของการวิ่งครับแล้วก็คนเราเนี่ยมันมีพอวิ่งแล้วเนี่ยหนึ่งชอบ challenge ตัวเองเสร็จ challenge ตัวเองไม่พอเขาสามารถเอาข้อมูลเนี่ยเข้าไปใส่ใน iPhone ซึ่งเนี่ยเวลาคนวิ่งเนี่ยเขาก็ใช้ iPhone ด้วยแต่แทนที่จะเป็นแค่ฟังเพลงเฉยเนี่ยก็สามารถเก็บข้อมูลเป็นได้ข้อมูลก็เข้าไปดาวน์โหลดในไอจูนใช่ไหมครับซึ่งก็เก็บข้อมูลในไอจูนปรากฏว่าเขาไม่ได้จบแค่นั้นเองเขาก็เริ่มมาแข่งกันคนที่อยู่กรุงเทพไปสามารถไปแข่งกับคนที่แคนาดาได้ว่าฉันวิ่งสะสมมาได้เท่าไหร่เสร็จเขาก็รวมกันเป็นเมืองครับทีนี้มันจะเป็นเรื่องการระหว่างกรุงเทพแข่งกับโตลอนโตแข่งกับ LAแข่งคือที่ไหนก็ได้ในโลกจะเห็นว่าเขามีเรื่องของออนไลน์ออฟไลน์อยู่ตลอดเวลาอยู่กันแล้วเขาก็จัดกิจกรรมแข่งกันระหว่างนั้นเลยทีนั้นนักวิ่งก็มาลงกันแล้วฉันต้องแข่งเนี่ยครับผมว่าเคสอย่างเงี้ยให้เห็นว่าวิธีการทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือใช้ทั้งเรื่องของออนไลน์ออฟไลน์เข้ามาผนวกกันแล้วมันทำให้รองเท้าคุณสุดท้ายเริ่มมาตอบโจทย์ในแง่ของการขายรองเท้าก็ถูกขายไปได้ทั่วโลกโดยการใช้เนี่ยใช้สื่อที่ทุกคนใช้อยู่แล้วiPhone ที่คนมักiPod ที่เอาไว้ฟังเพลงก็ถูกเทิร์นไปใช้ในรูปแบบอื่นเหมือนจาก A มาชนกับ B ถ้าตอบโจทย์ได้ว่ามันก็สร้างยอดขายได้ใช่ทีนี้ถ้าผมเกิดมองมันในแง่ร้ายในแง่ลบว่าก็มีต่างก็เพราะฉะนั้นจริงๆงานที่เกิดขึ้นในตรงนี้200ล้านผมก็จะเป็นเงินแบบ traditional way ไปเป็น200ล้านก็คงได้เหมือนกันตอบเยอะไม่ได้เพราะว่าสมมติในเชิงสมมติคุณมีแค่มีเดียนะฮะผมว่ามันตอบอีกนะครับยุคนี้ผมว่าเป็นยุคของอินเทอร์แอคทีฟครับระหว่างผู้บริโภคกับเจ้าของผลิตภัณฑ์กับเซอร์วิสครับต้องคุยกันได้ต้องเพื่อซึ่งกันและกันคืออย่างเคสอย่างเนี้ยคนก็สามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ของ Nike ซึ่งผมว่าคีย์ซักเซสเลยนะครับผมเนี่ยทำทั้งลูกค้าทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนเนี่ยคีย์ซักเซสไม่ได้อยู่ที่ทำเว็บไซต์สูงผมมีลูกน้องในออฟฟิศคืออินเด็กซ์ทำหลายอย่างฝั่งนึงก็บอกว่าอยากทำได้เว็บไซต์สวยๆมาทะเลาะกันเนี่ยใช่ไหมนั่งยิ้มอยู่ด้วยครับบอกเฮ้ยบอกไม่ต้องทะเลาะกันเลยผมตัดสินตรงไหนมีคนเข้าเท่าไหร่บอกถ้าคนเข้าแค่นี้คุณไม่ต้องมาทะเลาะกันเลยทำไงให้คนเข้ามาเป็นแสนเราไม่ต้องทะเลาะกันว่าทำเว็บให้สวยๆพออินพลูอย่างนี้ผมว่าประเด็นมันชัดเจนในมุมของว่าเพราะคนสมัยนี้ในแง่ของนั่นก็คือเขาต้องการบริโภคกับคอนเทนต์หรือติดต่อกับบริษัทเนี่ยผ่านที่สื่อใหม่ๆคือสื่อดิจิตอลแล้วมันเรื่องของออนไลน์ออฟไลน์มันต่อเนื่องกันตลอดครับผมยังพูดประเด็นเดิมมีครีเอทีฟกับมีตังค์ของประโยคสั้นๆนะครับอย่างผมมีตังค์ไม่อยากมันก็ช่วยถ้าอย่างนั้นคือถ้าจนแล้วมันบางทีมันโอเคครีเอทีฟก็เราไปในที่เราทุกอย่างไม่ปล่อยให้ลูกค้าเหมือนลูกค้าบอกว่าเฮ้ยต
คุณหมอครับอยากได้ Event Talk of the Cloud มี 500,000 เนี่ยต้องไปโอนแข็งไปไม่ต้องมาคุยให้ทำไม่ได้เราพูดกับช่วยก็ได้ไหมฮะช่วยคนที่เขาเป็น creativity หรือว่าช่วยลูกค้าเราบอกว่ามี creativity ที่สูงการเป็น creative thinking เนี่ยมันช่วยลดต่างสุดได้มันมีเคสอย่างนี้ไหมฮะไม่นะผมว่าคนคิดต้องเอา marketing มาผสมครับคือคุณก็ต้องดูว่าหนึ่งลูกค้าคุณเป็นใครคุณจะแบ่ง segment ของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป็นยังไงคุณอย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังวิธีการติดต่อลูกค้าสมัยนี้เนี่ยหนึ่งคอนเทนต์เนี่ยคุณต้องกระจายย่อยไปในลูกค้าแต่ละกลุ่มโอเคครับเพราะว่าวิธีการบริโภคก็ต่างกันแปลกไม่ออกนะฮะเพราะว่าอย่างสมมติคนอายุกลุ่มหนึ่งอาจจะดูทีวีเด็กรุ่นใหม่ที่เรารู้อะไม่ดูทีวีเขาบริโภคทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวิธีการโฆษณาคุณก็ต้องอีกแบบนึงเดี๋ยวนี้มียูทูบเองครับแทนที่คุณจะทำโฆษณาแค่30วิคุณอาจจะต้องโฆษณา2นาทีได้อินโฟเมชันมากขึ้นเพราะว่าเขาเซิร์ชครับคุณไปดูเดี๋ยวนี้เวลาเขาล้อนฉนักกันเขาล้อนฉนักทางยูทูบก่อนครับแล้วก็ค่อยมาเข้าโลกเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปแล้วค่อยโฆษณาซึ่งเพราะว่าคุณก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณก็ปรับเปลี่ยนผมว่าพวกนี้ต้องรู้แล้วก็ต่อเนื่องนะฮะมี iPhone มีเพราะฉะนั้นวิธีการสื่อสารเนี่ยเว็บไซต์ไม่พอต้องมี Facebook ก็ไม่พออีกเพราะว่ามันก็ได้แค่โซเชียลเน็ตเวิร์คกลุ่มเดียวมันมีทั้ง High Five มันมีทั้ง Twitter นะครับแล้วมีอื่นๆอีกเยอะแยะนะฮะก็คือคำว่าครีเอทีฟที่ใช้เครื่องมือถ้าพูดอย่างนี้ต้องใช้รู้จักใช้เครื่องมือให้เป็นด้วยนะฮะของผู้พัฒนาเนี่ยนะครีเอทีฟที่มันลดต้นทุนมาแล้วมันไม่ต้องใช้ตังอะไรมากมายไม่งั้นเราก็จะพูดกันว่าครีเอทีฟบวกมันนี่มันดูเหมือนโจทย์มันนี่มันก็จะเป็นหลักประเด็นครับคือมุ่งเสริมที่บอกมันง่ายมากที่จะทำแคมเปญมาร์เก็ตติ้งที่ spend 40-50ล้านเราไปจองซื้อทีวีนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้ว่าตอนมีเงินแล้วเนี่ยแน่ใจหรือเปล่าว่า spend ไปแล้วอ่ะมันคุ้มค่ามันคุ้มค่าหรือว่ามันได้ต้องเอากันง่ายๆคุณได้ตามเป้าไหมอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าสุดท้าย marketing manager หรือว่าแม้กระทั่ง head marketing ก็จะบอกว่าผมต้องการ viewer นี้ให้ลูกค้าที่มันไม่ง่ายแบบนั้นมันไม่ได้ไปจองหนังโฆษณาทั้งหมดยังไงเนี่ยต้องติดช่อง7แล้วก็ออนตลอดเวลาที่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะวันนี้นะวันนี้ต้องเรียกมันเป็นเรื่องเด็กเพราะว่าอะไรเนื่องจากว่ามันมี multiple channel ที่แบบมี multiple channel แล้วคุณก็คอนซูมจำไม่ได้อันที่ตรงไปตรงมาคือจำไม่ได้ไม่ว่าจะลงขนาดอาจจะทำเป็นต้อง60ล้านครับหรือเปล่าถึงจะอัดได้ขนาดนั้นซึ่งในทางปฏิบัตินี้มันจะไม่คุ้มทุนเลยทีนี้เองคำว่า creativity ตรงนี้ในความหมายที่ผมเห็นก็คือว่าจะไม่ชวนให้ใครลูกค้าเกิด engage ที่เวลาในสมองมันจะนานขึ้นครับที่จะคิดจะมีความต่อเนื่องว่าเราคิดกับเรา1แล้วไป2 3 4ที่ต้อง2 3 4อาจจะไม่ใช้เงินครับแต่มันเป็นอะไรที่มี engagement ของอ่าอย่างที่เราพูดถึงกิจกรรมของ Nike เนี่ยครับคิดไม่แข่งกับเราหาคือเอทีจะไม่ได้หมายความว่าไปจ่ายตังคุณจะไปแข่งเลยไม่อยากจะได้เงินเขาอยากได้ engagement ซึ่งผมมีความเห็นว่าจะยุคดิจิตอลหรือว่าไม่ดิจิตอลก็ตามตรงนี้มีความสำคัญมากครับมีความสำคัญมากที่จะต้องcreate engagementคุณที่แท็กติกไหนตอนนี้ดิจิตอลโอ้มันมีเวย์เยอะที่จะมีความพลิกแปลงถ้าวันนี้เราไปเปิดเว็บไซต์ Facebook ได้โปรดมาตามโปรดักต์ผมเถอะนะฮะไม่มีใครสนใจแล้วคุณนันท์ตรงไม่มีใครสนใจเลยครับแต่ว่าถ้าไม่มีcreativityตรงนี้ภาพมันก็ปริ้นเมื่อวานวันศุกร์เราลองกันบน Facebookทำเกมบางอย่างก็ทำสนุกสนุกน้องบอกว่าพี่ผมไม่มีตังค์นึกไม่ออกขอลองกันได้ไหมครับไปทำกันนะครับบอกว่าภายใน2ชั่วโมงมีคน 3,000 กว่าคนทำไมทำมาก็ตีนะตรงนี้ผมสเปนไป2ล้านได้ 1,500 อะไรเงี้ยคือมันมีความสำคัญมากนะครับที่ผมเห็นว่ามันไม่ง่ายที่จะไปด้วยเงินเดียวแน่ๆครับถ้าบางครั้งครีเอทีฟอย่างเดียวไม่ได้มีกำลังทรัพย์หรือไม่มีบัดเจ็ตเหมาะสมมันก็ไม่สเปิร์ตนี่มันเป็นความบาลานซ์สองอันนี้ซึ่งคิดว่ามันต้องมีส่วนผสมที่ดีโอเคไม่ว่าทางไหนเอาตังเข้าไปเกี่ยวข้องหมดเพราะฉะนั้นเอาตังออกไปก่อนเราจะได้ลูกค้าเกิดเฉพาะเรื่องครีเอทีฟที่เรียนฝั่งนั้นสั่งเหมือนกับคุณปรัชญาจะบอกว่ามันเกิดเป็นคำว่า engagement เนื่องจากเราใส่ครีเอทีฟอันนี้ผมให้มองกลับด้านผมก็มองว่ามันเกิด engagement จากเทคโนโลยีจากดิจิตอลทั้งหากว่าอย่างนี้ได้เอาง่ายๆผมเอานอนดิจิตอลโอเคไม่ว่าไม่ได้อยู่ในวงการดิจิตอลแต่ว่าเอาเป็นโดยบรรทัดฐานพื้นฐานเนี่ยครับเป็นมันมีวันนั้นเจอพี่แอนครับแกก็คุยฟังเรื่องก็แดงคือเขาสเปนแอดน้อยแต่สร้างเอนเกจเมนต์เยอะครับนะครับโลเทคนะเข
เข้าไปออกคอนเสิร์ตแกเอาคอนเสิร์ตเยอะคอนเสิร์ตเล็กๆเนี่ยแกก็ไปสร้าง engagement ของเขาไงเนี่ยคนขับแท็กซี่ทุกคนอยากแจกแท็กซี่วันนี้ครับร่วมกันหน่อยนะร่วมกันแกก็มีวิธีร่วมครับปรากฏว่ามาเยอะมากแล้วรอบหน้าก็ตามไปด้วยถามว่าเขาสเปนเงินกับโฆษณาไหมอาจจะไม่ใช่ครับแต่มีวิธีสร้าง engagement จากเรื่องโลเทคนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างโลเทคแต่ตอนนี้เนี่ยพอดิจิตอลมากลับกลายเป็นช่วงเวลาของลูกค้าเนี่ยมันสั้นเพราะมันมีความเร็วระดับแสงบนดิจิตอลเนี่ยแล้วเราเกิดชแนลใหม่ขึ้นมาที่จะ create engagement ครับแบบรวดเร็วดังนั้นถ้ามันหยิบตรงนี้มาใช้ได้เหมาะลูกค้ากลุ่มใหม่หรือลูกค้ากลุ่มที่ชิป position ตัวเองแล้วจากเดิมเคย consume สื่อปกติมามีไลฟ์สไตล์แบบใหม่วันนี้เห็นคนนั่งในร้านกาแฟครับมีแทนที่เฉยๆบ้างต้องทำอะไรสักอย่างเลยแล้วโดยมากเล่นโทรศัพท์บางทีเล่นแท็บเล็ต iPad ทั้งหลายนั่นสิซึ่งเห็นว่าเวลาที่เขาสเปนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละยิ่งนี้ช่วยยังไงให้มันเล่นเองในความเป็นของนะฮะและเกิด interactivity ในแต่ละ engagement ผมว่าสองท่านพูดกันในเดียวกันก็คือเราพูดคอนเซ็ปต์ที่เป็นทฤษฎีเดิมนี่แหละ IMC พยายามใช้เครื่องมือให้มันหลากหลายประสบพยายามใช้เครื่องมือช่องทางให้มันหลากหลายสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ทั้งสองประโยชน์นี้ก็เป็นประเด็นเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรากำลังจับลงไปที่คำว่าเฮ้ยมันมีถึงดิสเพนติ้งการสร้างเป็นไอเดียที่จะมีเป็นออกมาแล้วไปใช้ดิจิตอลเพื่อมาถึงเขาได้อ่ะครับการบริเสริมตรงนี้นิดหนึ่งโดยปกติเนี่ยสมมติว่านักเรียนการตลาดจบมาแล้วก็ตามแผนที่โอเคนะทำเดลานี่234ทำโดเดลานี่234ปีนิดเด็ดไปวางไว้ข้างร้านไม่ได้วางแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยคือมันมีแพทเทิร์นของมันไอแบบนี้เรียก IMC โอเคเปิดตำราถูกหมดแต่ผลไม่ได้เลยจ่ายได้หมดอันนี้คือดูเรื่องนี้สำคัญไม่ก็นั่งกันครับทุกบัตเจ็ตกันคิดอีกคนขออนุญาตจะเป็นพันกว่าล้านบางทีด้วยฮะจะเป็นทำไมก็ไม่รู้เพราะว่ามันขาดซึ่งคือทีวีมันจบที่ได้ขาดซึ่งไปทีวีเช่นเขาเลยเราตกอันนี้เป็นชาเลนจ์ครับผมพี่แต่มีเคสอะไรที่มาจากทีมงานภายในมาจากเรื่องคิดทีวีมันครับคือเฮ้ยฉันประหยัดต้นทุนมากแต่ได้ผลสูงก็เมื่อกี้บอกว่าที่ใช้เงินเนี่ยหรือว่าถ้าปัดเรื่องหนังไปเนี่ยเรามีทีมเฮ้าส์อันนี้ก็จะคือทีมเฮ้าส์เนี่ยเขาจะคิดเก่งนะคะเขาก็จะครีเอทต้องครีเอทนี่ปล่อยและให้ฟุ้งแต่งทีพอฟุ้งบางทีก็จะบอกว่าเอ้ยพี่นึกออกละอย่างเช่นเราไปจ้างรถเทรนให้มันตัดรถตั้งแต่7โมงเช้าแล้วก็ยกตู้คอนเทนเนอร์3ตู้อินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราคงเตยคือแถวนั้นคนขับรถไปเห็นตลอดถ้าไม่ต้องไปจ้างมีเดียอะไรเลยบอกไม่มีตังค์ก็ลองเล่นๆดูแต่ว่าจ้างนิดนึงลดอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าแบ็คของโพสหรือสื่ออะไรต่างเนี่ยเขียนให้เสร็จเลยยังไม่ทันได้ถามข่าวเราลองเล่นนะคือเป็นอะไรที่แบบใช่เลยว่ะแบบยกตู้คันนึงแท้ๆแล้วก็เขียนพอตกสักประมาณที่มันสตาร์ททุกวันแล้วนะก็เอาลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือแม้กระทั่ง